สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563หรือวันจักรี6เมษายน2563สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีแห่งใหม่ของราชอาณาจักรไทยโดยทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบต่อกันตามลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชกระแสให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีราชธานีเดิมที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ทั้งการลำเลียงอาวุธยุทธภัณฑ์และการรักษาพระนครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและพระราชทานนามพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีโลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงแปลงสร้อยบวรรัตนโกสินทร์เป็นอมรรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมพระพุทธปรางปราสาทณวัดพระศรีรัตนศาสดารามใหม่พระราชทานนามว่าปราสาทพระเทพบิดรและให้เชิญพระบรมรูปรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5มาประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรและมีพระบรมราชโองการให้ตั้งการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนและให้เรียกวันนี้ว่าวันจักรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งกรุงเทพมหานครและธนบุรีโดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประดิษฐานอยู่บริเวณเชิงสะพานฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีและได้มีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2475เป็นครั้งแรกปัจจุบันวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรีจะมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าและพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ในอดีตทุกพระองค์ณปราสาทพระเทพบิดรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ